นายสรจ,จักบุรณะสัมฤทธิ์กงสุลใหญ่ณเมืองเจด,ด้านำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด,ด้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้สแสวงบุญชาวไทยและพระสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบียตลอดจนเจ้าหน้าที่และครอบครัวเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28ก กรกฎาคม2562ซึ่งจัดขึ้นณนะบ้านพักกงสุลใหญ่ณนะเมืองเจด,ด้าประเทศซาอุดิอาระเบีย